ั้งมีปราสาทสีแดงดังศิลาแหลงงดงามเด่นแสมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างเคารพต่างซับใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่างความไกลสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับเช้าๆวันอาทิตย์อย่างนี้ครับกลับมาพบกับรายการพูดจาภาษาช่างครับรายการดีๆที่จะนำสาระความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ทันสมัยรวมไปถึงสามารถรับฟังได้ทั้งครอบครัวครับมาเป็นอาหารสมองยามเช้าครับมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ทุกๆเช้าวันอาทิตย์ครับ 8:30 นนะครับถึง 9:00 นโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุจุฬาครับ FM 101.5 MHz นะครับรายการพูดจาภาษาช่างครับก็จะกลับมาพบกับนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับโดยรายการพูดจาภาษาช่างนะครับจัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเช้าวันอาทิตย์วันนี้นะครับจะเป็นผมดร.พิสุทธิ์พิมานกุลครับที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็จะถือโอกาสนี้นะครับได้พูดคุยนะครับกับท่านคณาจารย์นะครับหรือท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับในแต่ละสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ครับก็ในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราพูดถึงกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เป็นกิจกรรมหลักนะครับของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมไปถึงของทางคณะวิศวะจุฬาด้วยเนี่ยครับคงจะหนีไม่พ้นนะครับกิจกรรมที่เราใช้ชื่อว่าจุฬาวิชาการนะครับซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่14นะครับถึง18พฤศจิกายนนะครับก็อีกช่วงสัปดาห์2สัปดาห์นี้เองนะครับและเช่นเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับทางคณะวิศวะจุฬานะครับก็จะจัดนิทรรศการทางวิชาการนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเหมือนกันนะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่างานนิทรรศนะครับและในงานนิทรรศที่เราจัดขึ้นเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายโครงการครับนะครับหลากหลายองค์ความรู้นะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ทันสมัยนะครับมานำเสนอครับโดยวันนี้ครับหัวข้อนะครับที่เราจะพูดจาภาษาช่างกันเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในโครงการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับผมซึ่งเราใช้ชื่อว่านวัตกรรมสมัยใหม่ในงานก่อสร้างครับและท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ให้เกียรติรายการพูดจาภาษาช่างของเราวันนี้นะครับมี2ท่านครับท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัชระเพียรสุภาพครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมและท่านที่2ครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลจอกแก้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมทั้ง2ท่านก็มาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธาที่คณะวิศวะจุฬาครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอาจารย์ครับผมเกริ่นไปตอนต้นแล้วครับว่าเราจะนำเสนอนวัตกรรมสมัยใหม่ในการก่อสร้างนะครับผมในงานนิทรรศของเราในช่วง14-18พฤศจิกายนนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์คำถามแรกเลยครับเพราะว่าท่านผู้ฟังตอนนี้น้องๆที่ฟังรายการเราน่าจะเริ่มอยากรู้แล้วว่ามางานนิทรรศหรือมางานจุฬาวิชาการเนี่ยนะครับมาดูโครงการนะครับนวัตกรรมสมัยใหม่ในการก่อสร้างจะเจออะไรบ้างครับอาจารย์ครับผมครับก็สำหรับในเรื่องของโครงการนวัตกรรมสมัยใหม่ในงานก่อสร้างนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเราจะนำเสนอผลงานทางวิชาการของนิสิตแล้วก็อาจารย์นะครับในสาขาบริหารงานก่อสร้างภาควิชาวิศวกรรมโยธานะครับโดยเราได้นำเอาแนวคิดนะครับแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างนะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนะครับในปัจจุบันนี้ครับผมนะฮะซึ่งเป็นปัญหาหลักๆมากนะครับเพราะเราหาคนงานหรือหาแรงงานตรงนี้ค่อนข้างลำบากเหมือนกันครับผมครับอันที่สองก็คือเป็นในเรื่องของปัญหาทางด้านการทำงานนะครับเพราะว่าในปัจจุบันในการก่อสร้างเนี่ยมีผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับซึ่งในส่วนของนวัตกรรมที่เราจะนำเสนอเนี่ยเราจะเอาเทคโนโลยีที่เรียกว่าBIMมาใช้นะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราจะกล่าวในว่าจะBIMตัวนี้มันคืออะไรนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่3นี่จะเป็นเรื่องของปัญหาทางด้านความปลอดภัยและมลภาวะนะครับซึ่งปัญหาตัวนี้ก็เป็นปัญหาที่จำเป็นจะต้องการแก้ไขในแน่นอนอุตสาหกรรมก่อสร้างมากด้วยสภาพสังคมปัจจุบันใครๆก็พูดถึงหรือกังวลถึงประเด็นตัวนี้ครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เราเพิ่งผ่านมานะครับก็คือเป็นปัญหาเรื่องภัยน้ำท่วมนะครับซึ่งใน
โครงการนวัตกรรมเนี่ยเราก็พยายามที่จะนำเสนอในเรื่องของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยนะครับในเรื่องของการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับครับผมก็โดยรวมก็จะมีประมาณ4ส่วนนี้นะครับใช่ครับท่านอาจารย์นพดลมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับหรือจะพูดว่าถ้าน้องๆมาหรือท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมาจะได้ชมอะไรบ้างครับผมก็ในส่วนของทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับก็เป็นอย่างที่รู้กันคือเป็นสาขาหนึ่งที่เราพยายามที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเรามองวิศวกรรมโยธาเราก็จะเห็นว่าตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมานะครับทุกอย่างที่เราตั้งแต่ออกจากบ้านหรือตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเราจะพบว่าเราจะสัมผัสกับนวัตกรรมต่างๆที่ทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นคนที่คิดค้นขึ้นแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่หรือว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับมาในงานนี้ก็จะพบกับนวัตกรรมแบบใหม่ๆนะที่เราคิดว่าเราจะมาประยุกต์ใช้นะครับในงานก่อสร้างนะครับครับผมครับแหมถึงตอนนี้แล้วผมคิดว่าเราคงต้องลงรายละเอียดนิดนึงละนะครับเพราะว่าท่านผู้ฟังนะครับหรือน้องๆที่ฟังรายการเนี่ยอาจจะเริ่มอยากรู้นะครับอย่างที่ท่านอาจารย์วัชระเกริ่นขั้นต้นว่ามี4โครงการหรือ4ส่วนนะครับผมขออนุญาตลงรายละเอียดในแต่ละส่วนแล้วกันครับขอเริ่มจากส่วนแรกก่อนครับอาจารย์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหานะครับแรงงานที่มีฝีมือที่ขาดแคลนนะครับอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างครับผมครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็คงจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาก่อนนะครับตัวปัญหาก็คือในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานฝีมือตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญนะครับในการก่อสร้างในปัจจุบันมากๆนะครับซึ่งปัญหาตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ประเทศเราที่มีปัญหาเท่านั้นนะฮะในต่างประเทศหรือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในอเมริกาเองหรือว่าในอังกฤษเองแต่เราต้องเน้นเป็นแรงงานฝีมือถูกไหมครับอาจารย์เพราะว่าแรงงานทั่วๆไปใครก็ทำได้แต่แรงงานฝีมือนี่สิที่เป็นปัญหาถูกต้องเลยครับครับผมซึ่งแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็มีแนวคิดอยู่2อันก็คือเราพยายามที่จะลดแรงงานจำนวนแรงงานเนี่ยให้น้อยลงนะครับอันที่1กับอันที่2นี่คือการนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยเพิ่มทักษะนะครับในการทำงานนั้นนะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะทำงานซึ่งเราพยายามที่ทำงานให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความคอมพลิเคทเนี่ยน้อยลงนะฮะซึ่งถ้าเราจะแก้ปัญหาตัวนี้เราก็สามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเอาเทคโนโลยีทางด้าน PCAS เนี่ยมาใช้งานนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่มาช่วยในการลดปัญหาในเรื่องของการใช้ทักษะของแรงงานนะครับทีนี้มาอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีการก่อสร้างที่นำระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปหรือเราเรียกว่า PCAST ครับซึ่งน้องๆอาจจะมองภาพว่าPCAST คืออะไรนะครับจริงแล้ว PCAST เนี่ยก็คือเกิดจากแนวคิดจากการที่เราพยายามที่จะลดนะครับต้นทุนในการก่อสร้างแล้วก็แรงงานให้น้อยลงนะฮะอันที่1อันที่2เนี่ยคือมันจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างที่หน้างานนะครับอันที่3ก็คืองานเนี่ยจะมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถจะทำแผ่นเนี่ยจากที่โรงงานคือเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปถูกต้องเลยครับครับผมแล้วเราก็นำชิ้นส่วนตัวนั้นเนี่ยมาประกอบที่หน้างานครับผมครับผมเพราะฉะนั้นปัญหาอีกอันนึงที่จะลดลงก็คือว่าในเรื่องของมลภาวะต่างๆพวกเศษฝุ่นหรือว่าพวกเศษวัสดุต่างๆก็จะลดน้อยลงที่ต้องมาทำกันหน้างานหน้าไซต์งานใช่ครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของมันครับผมขอเสริมอาจารย์วัชระนิดนึงนะครับคือปัจจุบันเนี่ย PCAST เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึง PCAST เนี่ยมันจะมีคำว่า Pre กับ Cast ถูกไหมครับผมคำว่า PCAST จริงๆก็คือการรอไว้ก่อนนะครับจริงๆคำว่า PCAST เนี่ยมันเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีที่เรียกว่า prefabrication prefabrication ก็คือการที่เราเอาอะไรมาก็แล้วแต่มาประกอบกันนะซึ่งจริงเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมานานแล้วนะสมัยก่อนถ้าเราเห็นบ้านทรงไทยสมัยโบราณก็คือการใช้เทคโนโลยี prefabrication นั่นเองเอาแต่ละส่วนมาประกอบกันใช่ครับเพราะนั้นจริงๆเราทำมานานแล้วนะครับแต่ประวัติระยะหลังจากที่ประเทศพัฒนาขึ้นเราก็ไปประยุกต์ใช้วัสดุบางอย่างนะครับที่อาจจะต้องมีการหล่อนะครับต้องมีการผสมอย่างเช่นคอนกรีตหรือซีเมนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะมือแรงงานนะอย่างเช่นเรื่องของการฉาบผนังนะฮะเราก็ต้องใช้ทักษะมือแรงงานค่อนข้างมากนะฮะซึ่งตัวนั้นเนี่ยจริงๆอาจจะไม่จำเป็นนะครับถ้าเกิดเรามีเทคโนโลยีที่ทำให้มันสำเร็จรูปนะครับเพื่อความรวดเร็วนะลดการใช้ฝีมือแรงงานลงครับอันนี้ก็จะช่วยเสริมได้ก็จะมีความสำเร็จรูปมากขึ้นอาจารย์ครับในนี้เห็นเขียนมามีวอร์ดดิ้งหนึ่งคือ RFID ครับมันเป็นอย่างไรครับอาจารย์มันเกี่ยวข้องอย่างไรครับอาจารย์ซึ่งในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยี PCAST เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับปัญหาทางด้านแรงงานยังไงนะครับก็คือเรามองภาพนะครับโจทย์ก็คือในอดีตเนี่ยนะครับเราก่อสร้างโดยวิธีการที่เราใช้แรงงานฝีมือมากนะครับซึ่ง
ในส่วนของในอดีตเนี่ยปัญหาแรงงานก็คือเราต้องการแรงงานที่มีทักษะความหลากหลายนะครับแต่โจทย์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือเราต้องการที่จะให้ทักษะเนี่ยเมื่อใช้ Precast ปุ๊บเราต้องการทักษะเฉพาะทางเช่นเป็นแรงงานเชื่อมนะครับแรงงานตั้งแรงงานยกนะครับเป็นคนที่มีทักษะตรงนี้นะครับแต่ปัญหาก็ยังเกิดตามมาก็คือว่าเกิดจากการขาดแคลนแรงงานนะครับแล้วก็ปัญหาอีกอันนึงก็คือแรงงานเมื่อมีแรงงานน้อยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับจากไซส์นึงไปอีกไซส์นึงนะครับซึ่งในไซส์นี้เคยทำหน้าที่นี้ย้ายต้องทำหน้าที่อื่นอีกแล้วใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นเหตุผลมาจากการเจริญเติบโตของในเรื่องของการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติเองเราก็ขาดแคลนมากนะครับทีนี้จะทำยังไงนะครับก็คือแนวคิดจึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการที่เราพยายามที่จะใช้แรงงานเนี่ยเราก็จะต้องพยายามที่จะใช้แรงงานเนี่ยให้น้อยลงอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยทำยังไงให้เขาทำง่ายมากขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นเหมือนกับเราประกอบเลโก้อย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีคล้ายๆเป็นคู่มือที่จะบอกว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นที่หนึ่งแผ่นนี้เป็นแผ่นที่สองนะครับทีนี้เจ้า RFID เนี่ยมันเอามาช่วยอย่างนั้นแหละครับอาจารย์ครับผมกลับมาที่ RFID RFID ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับระบบบาร์โค้ดในปัจจุบันนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ย RFID เนี่ยเป็นลักษณะเป็นแท็กนะฮะแท็กก็คือจะเป็นลักษณะเป็นแผ่นนะฮะหรือว่าเป็นชิปนะฮะซึ่งเอาไว้ติดกับชิ้นส่วนครับแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือตัวที่ใช้อ่านครับผมทีนี้พอเรารู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าระบบ Precast เนี่ยจะมีชิ้นส่วนที่ซ้ำๆกันเยอะนะอันที่1อันที่2เนี่ยซีเควนซ์ของการติดตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแรงงานเนี่ยนะครับหยิบผิดสลับกันงงนะฮะก็จะทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นโจทย์เริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจากการที่เดิมทีเดียวเนี่ยคนงานเนี่ยต้องมีฝีมือแต่กลับว่าต้องเปลี่ยนให้คนงานต้องมีความรู้มากขึ้นในเรื่องของทักษะในเรื่องการติดตั้งมากขึ้นครับทีนี้ปัญหาคือในเมื่อเขาต้องรู้แต่เขาต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆบ้านหลังนึงต้องประกอบแบบนี้อีกบ้านหลังนึงประกอบแบบนี้สับสนนะสับสนเพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเอาละเมื่อเราอ่านจากแผ่นนี้อันนี้เป็นแผ่นที่เท่าไหร่โอเคโอ้ครับผมเราก็ทำให้เรามีอินฟอร์เมชันสำหรับบอกคนงานว่าคนงานตรงนี้ติดตั้งตรงนี้นะตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นลดปัญหาถ้าพูดอย่างง่ายๆน้องๆครับสมาร์ทโฟนหรืออะไรก็ไปยิง RFID หรืออ่านโค้ดตัวนี้ออกมาจะรู้ทันทีว่าตัวนี้มันคือแผ่นที่เท่าไหร่ต้องประกอบอย่างไรว่าอย่างไรถูกต้องเลยผมขอเสริมนิดนึงครับจริงเทคโนโลยีพวก RFID หรือพวกบาร์โค้ดมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการ identify หรือคล้ายๆกับใช้ในการที่กำหนดว่าอะไรคืออะไรนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้มานานแล้วนะครับเราอยากรู้อะไรอยู่ที่ไหนนะครับไอ้ตัวนี้มันมีคุณสมบัติยังไงเราก็ใส่ข้อมูลไว้ในตัวแท็กหรือว่าตัวในบาร์โค้ดตัวนั้นนะครับเมื่อเราเอาเครื่องอ่านไปอ่านเราก็จะรู้ว่าไอ้เนี่ยมันควรจะไปอยู่ตรงไหนนะครับมันคืออะไรมันคือ identify การ identify ตัวนั้นนะฮะแล้วก็เอามายุกใช้กับไอ้ตัวงานทางด้านพิการงานนะครับซึ่งมันก็คือการจริงๆถ้าเราพูดถึงงานก่อสร้างมันก็คือการที่เราเคลื่อนย้ายวัสดุจากที่หนึ่งมาที่หนึ่งให้มันถูกต้องเหมาะสมตามตำแหน่งตามตำแหน่งที่มันควรจะเป็นใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะเอามาช่วยได้ถ้าน้องๆสนใจก็มาเรียนเชิญนะครับที่คณะวิศวะจุฬาครับโครงการที่2ครับคงต้องรบกวนอาจารย์วัชระอีกครั้งนึงครับบิมคืออะไรครับอาจารย์ครับครับผมก็ขออนุญาตนะครับในส่วนของบิมเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็ได้มีการพัฒนามานะครับเป็นงานวิจัยในอดีตซึ่งในฐานะที่ผมเคยสอนในวิชาคอมพิวเตอร์แอปพลิเคชันในงานก่อสร้างเนี่ยก็ได้กล่าวถึงว่าเทคโนโลยีเนี่ยจะต้องเข้ามาในบ้านเราเนี่ยในไม่นานนะครับครับซึ่งตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะเนื่องจากว่าการที่เอามาใช้เนี่ยอาจจะคล้ายๆไม่เข้าใจก็ยังไม่มีประสบการณ์นะครับงานยังใหม่อยู่สำหรับบ้านเราครับซึ่งอะไรคือเจ้าบิมตัวนี้นะครับบิมในอดีตเนี่ยทุกคนมองภาพว่ามันคือโมเดล3มิติครับนะครับแต่จริงๆแล้วบิมเนี่ยคือเป็นแบบจำลองข้อมูลอาคารนะครับพูดง่ายๆก็คือว่านอกจากว่ามันเป็นแค่3มิติแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยยังมีข้อมูลที่อยู่ข้างในอีกตัวอย่างเช่นปกติเวลาที่เราใส่มิตินะครับกว้างคุณยาวคุณสูงเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของข้อมูลอยู่แล้วนะครับทีนี้ข้อมูลตัวนี้มันจะฝังอยู่ในระบบที่ทำให้สามารถที่จะไปใช้งานในการประสานงานเช่นสมมติเราออกแบบบ้านเป็น3มิติเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาข้อมูลตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นปริมาณได้นะครับพอเป็นปริมาณเสร็จปุ๊บ
ครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ต้นทุนคือรู้ทันทีต้องใช้คงใช้อุปกรณ์เท่าไหร่ใช่จริงๆคำว่าบิมเนี่ยครับบิมมันมีคำตัวอักษรอยู่3ตัวครับ BIM B ก็คือ buildingผมก็ตรงมาเลยตึกครับ I ก็คือ information ครับผมครับ M เนี่ยมันมีอยู่2คำนะฮะบางคนก็เรียก modeling นะฮะ BIM ก็คือ building function modeling นะครับก็คือการสร้างนะครับฐานข้อมูลพวกของตัวอาคารนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเป็นยุคของ information ครับเพราะนั้นในการทำอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งงานก่อสร้างเนี่ยถ้าเรามี information ของสิ่งที่เราทำให้มากที่สุดเนี่ยเราก็สามารถเอา information ตัวนั้นมาบริหารจัดการอย่างเช่นการหาต้นทุนของมันที่แท้จริงนะการที่จะมาบริหารจัดการเรื่องของการประหยัดพลังงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้มันเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับผมอาจารย์รบกวนอาจารย์วัชระยกตัวอย่างนิดนึงครับแล้วอย่างถ้าในงานวิจัยที่เรานำบิมมาประยุกต์ใช้เนี่ยนะครับอาจารย์มันช่วยลดปัญหาในด้านการก่อสร้างในทางปฏิบัติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคือในส่วนของการเอาบิมมาใช้เนี่ยครับหลักๆก็คือ1ทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเราทำแบบโมเดลเนี่ยเป็น2มิตินะครับเพราะฉะนั้นใน2มิติเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่มีแบบเดียวเพราะต้องมีแบบโครงสร้างแบบสถาปัตย์นะครับแบบงานระบบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาแบบแค่2มิติเนี่ยมาซ้อนทับกันเนี่ยปัญหาก็คือว่าเรามองภาพไม่ออกเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือ3มิติเวลาก่อสร้างจริงนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาแรกก็คือลดในเรื่องของทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ลดในเรื่องของความผิดพลาดผิดพลาดได้นะครับอันที่2ก็คือหลังจากที่เราได้3มิติแล้วเนี่ยมันก็ทำให้สามารถที่จะประมาณต้นทุนอย่างที่ท่านอาจารย์นพดลบอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนนึงมีของเสียน้อยลงแน่นอนใช่ครับส่วนที่3ก็คือว่ามันสามารถที่จะมาลดในเรื่องของความขัดแย้งของตัวแบบเองนะครับนะเมื่อมีแบบหลายแบบเอามาซ้อนทับกันนะครับงานระบบต่างๆท่อนะครับมาตัดกับคานอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมองใน2มิติไม่ออกมันต้องมอง3มิตินะฮะอันที่4เนี่ยมันจะทำให้เกิดในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการก่อสร้างมากขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นแบบเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นแบบเปลี่ยนแปลงปุ๊บเป็นไงฮะปกติเราก็กระทบเฉพาะแบบโครงสร้างแต่ถ้าเกิดเราใช้คอนเซปต์ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างปุ๊บจะไปเตือนแบบถาปัดทุกอย่างเลยระบบว่าคุณจะต้องปรับเปลี่ยนตรงนี้นะนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะทำให้ลดข้อผิดพลาดได้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นส่วนที่2นะครับถ้ามาในงานจุฬาวิชาการหรืองานนิทรรศก็มีโอกาสได้เห็นว่าเจ้าบิมตัวนี้เป็นอย่างไรอาจารย์นพดลครับส่วนที่3ครับซึ่งเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจและกังวลนะครับคือเรื่องความปลอดภัยในการก่อสร้างครับเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับถ้าเราพูดถึงงานก่อสร้างนะครับเราอาจจะเคยได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการมีตึกถล่มนะฮะเรื่องของการที่คนงานนะฮะได้รับการบาดเจ็บหรือล้มตายในส่วนของงานก่อสร้างค่อนข้างบ่อยนะฮะเพราะนั้นในเรื่องในแง่ของวิศวกรรมโยธานะครับหัวข้อหนึ่งที่เราทำการศึกษากันเนี่ยเราจะพบว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากนะฮะเราพยายามทำยังไงก็แล้วแต่ที่ทำให้อุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่ในงานก่อสร้างเนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับก็คือลดให้มากที่สุดครับเพราะนั้นในเรื่องของภารกิจของวิศวกรรมโยธาเนี่ยก็คืออันหนึ่งก็คือเรื่องความปลอดภัยครับทีนี้ถามว่าในงานจุฬาวิชาการงานนิทรรศของเราเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องความปลอดภัยยังไงบ้างนะครับเราก็เรื่องของเทคโนโลยีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีเทคโนโลยีอันนึงที่เราจะนำมานำเสนอนะฮะเทคโนโลยีนั้นเราเรียกว่าเป็น virtual reality virtual reality เนี่ยชื่อเท่มากครับมันจะมีคำอยู่2คำนะฮะก็คือคำว่า virtual กับ reality virtual นี่คืออะไรฮะเสมือนฮะเสมือน reality คือจริง virtual reality คือเสมือนจริงนะครับทำไมต้องเสมือนจริงนะครับคือของบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามาทำจริงๆได้อาจจะติดขัดในเรื่องของต้นทุนหรือมันเรื่องของความอันตรายนะฮะเราก็มาสร้างเป็นโมเดลนะครับแต่ว่าในการสร้างโมเดลในปัจจุบันเนี่ยมันถ้าน้องๆหรือว่าท่านผู้ฟังนะครับเคยไปดูหนังนะฮะสามมิตินะครับเป็นลักษณะของคล้ายๆกันก็คือเราพยายามทำให้โมเดลที่มันอยู่ในจอนะครับมันออกมานอกจอนะครับก็คือทำให้มันเสมือนความจริงไม่สุดใกล้กับตัวเราสัมผัสได้นะตัวนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เอามาทำในประเด็นเรื่องของความปลอดภัยประเด็นยังไงก็คือหมายความว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยในการที่เราจะออกแบบอะไรบางอย่างนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการที่เราต้องการที่จะ
ออกแบบเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงนะอย่างเช่นคนงานนะฮะต้องการไปทำงานในที่สูงๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเครื่องป้องกันนะการตกนะอย่างเช่นราวการตกนะครับเรื่องของเซฟตี้เบลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ในการออกแบบในที่ผ่านมาเนี่ยนะมันเขาคำนึงถึงเรื่องต้นทุนเป็นหลักนะเรื่องของมาตรฐานอย่างเช่นมันต้องสูงเท่าไหร่นะทางกายภาพเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของคนงานว่าเอ๊ะถ้าเกิดขนาดนี้แล้วเนี่ยเวลาเขาไปทำในที่สูงๆหรือทำไม่ปลอดภัยมากเป็นยังไงแต่ไอ้ตัว virtual reality มาช่วยได้จะช่วยตรงนี้ได้เพราะว่ามันจะคำว่า virtual reality คือทำให้มันเสมือนจริงเพราะนั้นคนงานจะมีความรู้สึกเสมือนจริงว่าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆนะครับผมเพราะนั้นเราก็เอาแฟกเตอร์ทางด้านของความรู้สึกตัวนี้เข้าไปใส่ด้วยในการออกแบบเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับปัจจุบันในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของเรานะครับได้ลงทุนทำเครื่อง Virtual Reality นะครับอย่างน้อยมี2แห่งนะครับอันที่1คืออยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เราลงทุนไป1 ล้าน US ดอลลาร์นะครับโอ้โหนะครับก็เรียกว่าถ้ามางานนี้ก็มีได้มาเห็นแน่นอนครับก็ลองก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวนึงที่เราจะเอามาพรีเซนต์นะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นไปที่ห้องนะแต่ว่าเราอาจจะทำแบบจำลองมาให้ดูนะเป็นแบบจำลองให้ดูนะครับอีกที่นึงก็อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเรานะครับตัวนี้เราก็ลงทุนไปหลายล้านบาทนะครับนะก็คือว่าเราจะเอามาใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆหรือว่าท่านผู้ชมท่านฟังนะครับที่จะมาในงานนี้ก็จะมาสัมผัสว่า virtual reality เป็นอย่างไรกับงานก่อสร้างครับผมอาจารย์ครับนี่เห็นมีประเด็นเรื่องเสียงด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย์เรื่องเสียงก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะครับซึ่งเราก็ได้มองว่าปัญหาปัจจุบันคืออะไรก็คือคนงานนะครับหรือวิศวกรเองเนี่ยทำงานเองเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเช่นไปทำงานโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราอันตรายอยู่ได้รับอันตรายอยู่ครับผมทีนี้วิธีการก็คือเราต้องติดเครื่องนะครับแต่ปัญหาคือเครื่องนี่แพงมากนะฮะ ระดับหลักแสนแล้วติดทุกคนถ้าติดทุกคนนี่คงไม่ไหวนะครับเราก็เลยมีแนวความคิดว่าเอ๊ะทำไงดีในเมื่อเราตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟนเรามีนะครับเครื่องอัดเทปนะฮะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราแปลงเสียงนะครับที่เราอัดเนี่ยนะฮะจากเวฟไฟล์เป็นดิจิทัลนะครับแล้วสามารถที่จะคำนวณเป็นระดับความเสียงได้นะครับก็สามารถที่ทำให้เราประเมินได้เบื้องต้นในราคาที่ถูกลงนะฮะซึ่งในงานวิจัยของเราเนี่ยก็ได้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาก็อยากจะเชิญน้องๆนะครับมาดูนะครับในเรื่องของแนวคิดตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เอาไปต่อยอดได้เผื่อว่าน้องๆไปอยู่ในที่มีเสียงดังนะไปดิสโกเทคจะได้รู้ว่าเริ่มอันตรายแล้วใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยส่วนที่4นี่แหมอินเทรนด์มากเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเลยมีวอร์ดดิ้งคือบ้านลอยน้ำมาด้วยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์นพดลครับส่วนนี้ครับแน่นอนที่สุดครับหัวข้อนี้คงเป็นหัวข้อที่เราอยากจะนำเสนอมากนะครับเนื่องจากว่าปีที่แล้วถ้าน้องๆหรือว่าท่านผู้ฟังจำได้นะครับเราโกลาหลกันมากนะครับก็จะพูดถึงที่อยู่อาศัยว่าโอเคทำไมเราถึงมีความทุกข์เรื่องที่อยู่ขนาดนี้ทำไมเราออกแบบบ้านแล้วมันทำไมมันป้องกันน้ำไม่ได้เลยอะไรต่างๆครับวันนี้เราได้มีประสบการณ์ครับก็คือเราได้ไปดูงานในต่างประเทศนะครับประเทศหนึ่งที่เขาประยุกต์ใช้เรื่องนี้มานานแล้วเกี่ยวกับบ้านลอยน้ำก็คือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะเนื่องจากโลเคชั่นของประเทศเขาเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเยอะมากครับสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วพวกผมประสบปัญหาตรงนี้ใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาก็จะมีงานวิจัยอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมาสร้างมากขึ้นเพราะนั้นในงานของเราก็จะนำเสนอครับตัวของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทำพวกบ้านลอยน้ำตัวนี้นะฮะจริงๆเป็นเทคโนโลยีที่จริงๆแล้วนะฮะถ้าเราดูเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่นะครับสมัยโบราณเราก็ทำอยู่นะฮะถ้าเราไปสมัยปู่ย่าตายายเราก็อยู่บนน้ำนะฮะบ้านเราลอยน้ำอยู่แล้วนะปัจจุบันเราเอาบ้านมาอยู่บนบกนะฮะบ้านอยู่บนบกเราไปทำบางทีไปทำในบ่อน้ำด้วยซ้ำใช่เพราะนั้นถ้าเราจะทำอย่างนั้นต่อไปนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นก็เรียกว่าถ้าอยากรู้ว่าทำอย่างไรบ้านลอยน้ำโมเดลเป็นอย่างไรแนวคิดเป็นอย่างไรก็เรียนเชิญมาที่คณะวิศวะจุฬาเหมือนกันในงานนี้ครับโอ้โหมี4งานเยอะมากเลยครับอาจารย์นะครับเราเรียกว่านำนวัตกรรมสมัยใหม่ทางด้านวิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้างมาโชว์ให้ท่านดูนะครับสุดท้ายครับอาจารย์เหลือเวลาไม่เกินนาทีนึงครับ
ฝากอะไรหรือเรียนเชิญท่านผู้ฟังครับอาจจะเป็นอาจารย์นพดลก็ได้ครับครับผมได้ครับครับก็ขอเรียนเชิญนะครับงานนิทรรศการทางวิศวกรรมโยธาของเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของงานจุฬาราชการครับเราจะจัดจะน้อย3ปีนะครับแต่ว่าปีนี้เรา3ปี1ครั้งนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะเลื่อนมาเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับเราติดแล้วนะฮะก็แต่ว่าคุณภาพของงานที่เราจะเอานำมาแสดงก็ยังดังเหมือนเดิมนะครับเราจะพยายามนำเสนอต่อสังคมว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นหน้าที่ของวิศวกรอยู่แล้วนะครับที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างไรนะครับถ้าน้องๆหรือท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับเรียนเชิญนะครับวันที่14-18ครับพฤศจิกาพฤศจิกานะครับมาตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปครับโดยเฉพาะคณะวิศวะเรามีโครงการต่างๆมากมายมากมายครับมาจากหลากหลายภาควิชาครับผมทั้งหมดครับผมสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ครับทางรายการพูดจาภาษาช่างนะครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านวิทยากรทั้งสองท่านครับท่านอาจารย์วัชระและท่านอาจารย์นพดลเป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาพูดจาภาษาช่างกับเราอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการนะครับส่งอีเมลหาเราครับที่ info@eng.jula.ac.th นะครับหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับงานจุฬาวิชาการหรืองานนิทรรศนะครับได้ที่เว็บไซต์ของคณะครับ www.eng.jula.ac.th ครับสำหรับเช้าวันอาทิตย์วันนี้ผมดร.พิสุทธิ์พิมานกุลและท่านอาจารย์ทั้งสองท่านคงต้องขอลาผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับแล้วกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังมีปราสาทสีแดงดังสิ้นลาแหลงงดงามเด่นแซมแหล่งเมืองชมพูวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดทุกมุมมองของทุกเรื่องวิศวกรรมในรายการพูดจาประสาช่างผลิตรายการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างเคารพต่างซับใจบูชาเทพองค์นี้ให้เราเกิดมารักงานทางช่างความไกล